สวัสดีทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยเรื่องริมล่าเรื่องความยั่งยืนกรมธรรม์เรื่องการดูรายงานนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นไตรมาสสุดท้ายไตรมาสสุดท้ายนี่สำคัญมากถ้าริมล่าเราตกเพราะว่าจะทำให้เราไม่ได้แคเรียก็คือเงินเดือนตัวแทนนะครับท่านที่อยู่มาปีที่1ปีที่2นะครับก็จะมีเงินเดือนตัวแทนมีโบนัสหรือเป็นแอนนวลถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งตกเราก็จะหมดสิทธิ์นะครับนี่เราก็จะต้องดูคุม FYC คุมริมล่าคุมเปอร์เซ็นต์การแลบของเราให้ดีๆนะครับก็คือเข้าไปตัวนี้ครับหาอะไรก็เจอไม่ต้องก็ได้ดูตัวนี้ก่อนเข้าไปใน EAMS เป็น EAMS อึ๊บตาไม่ค่อยดีรหัสเดียวกันกับที่เข้ามาในเว็บนะครับเข้ามาจะเจอหน้านี้ EMS เนี่ยจะดูได้หลายอย่างนะครับจะดูประวัติของตัวเราเองว่าเรื่องการอบรมเรื่องผลผลิตอะไรได้หมดนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องริมล่าก่อนริมล่านะครับตัวนี้ตัวนี้จะมี2อันyear to date กับ past 12 month past 12 month past 12 month อันนี้เป็น year to date year to date ก็คือเริ่มจากอันนี้ past 12 month วันที่1เดือน10เพราะว่า12เดือนย้อนหลังเดือนนี้เดือน9เดือน9 30เดือน9เดือนที่แล้วเพราะมันอัปเดตอยู่แค่นี้นะครับย้อนหลังไป12เดือนก็คือเป็นวันที่1เดือน10อันนี้เขาเรียก past 12 month นะครับปกติก็จะดูตรงนี้ถ้าเป็น year to date มันจะเท่ากับ past 12 month ก็ตรงตอนสิ้นปีโอเคดูตรงนี้แล้วกันนะครับตัวนี้รวมอันตรความยั่งยืนรวมของหน่วยเบี้ยที่หายไปทำให้เปอร์เซ็นต์ลดจาก 100% เหลือ 73% เห็นไหมครับแล้วเราลองดูอีกอย่างนึงพอมาที่year to date คือเริ่มจากวันที่1เดือน1จนถึงณปัจจุบันวันที่30เดือน9ตัวนี้ FY ความยั่งยืนมันจะใกล้เคียงกันโอเคนะครับเบี้ยที่หายไปถ้าเบี้ยไม่หายตัวนี้จะเป็น 100% commission ปีต่ออายุที่เท่านี้ถ้าเขาเราได้ 100% เบี้ยปีต่ออายุเนี่ยก็จะหาร12เป็นเงินเดือนให้เราเลยแต่ถ้า72เราจะไม่ได้จะเริ่มได้ตอน75เห็นไหมครับตัวแทนก็เหมือนกันถ้า 80% 90หรือ 95% อันนี้10,000ก็คูณ12ความยั่งยืนของหน่วยก็มาจากตัวแทนทุกคนความยั่งยืนของอัตราความยั่งยืนของตัวแทนครับ
ก็ส่งผลด้วยกันหมดเลยทุกคนแม้กระทั่งที่หมดสัญญาไปแล้วก็อยู่ในนี้รายละเอียดอยู่ในนี้อันนี้เป็นแล็บรีพอร์ตที่แล็บแล้วก็จะเหมือนกับให้ดูสะดวกก็ดูอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายนี่จะมีสองอันด้านซ้ายก็คือรีพอร์ตของกรมธรรม์ที่ขาดอายุแล้วและมีผลกับลิมล่าอันขวานี้ยังไม่หมดอายุแต่อยู่ช่วงระยะเวลาผ่อนผันเรามาดูตัวนี้ก่อนนี่เห็นไหมครับก็จะมีชื่อลูกค้าวันเริ่มวันสิ้นสุดงวดเบี้ยประกันเบี้ยกันรายปีตัวแทนที่ขายอันนี้ขาดอายุแล้วก็เป็นแล็บแล้วนะครับส่วนจะดูว่าดูอีกรายงานหนึ่งเขาต้องระวังกับรายงานอีกอันหนึ่งข้างนี้บางคนดูจากรายงานนี้ว่าริมหน้าตัวเองโอเค 100% แล้วแต่ไม่ได้มาดูตรงไอ้ที่ผ่อนผันเพราะว่าผ่อนผันเนี่ยมันยังไม่แล็บมันยังไม่ขาดอายุแต่กำลังจะขาดอยู่ในช่วงผ่อนผันยังไม่เลย45วันนะครับเนี่ยรีพอร์ตนี้ถ้าเราเป็นตัวแทนถ้าไม่มีมันก็สามารถดูได้จากนี่ฮะเข้าไปเนี่ยหาแล้วก็เจอเข้าไปในค้นหากรมธรรม์นี่แหละครับเอาไปเนี่ยประกันชีวิตนะวันนี้คุยเรื่องประกันชีวิตนี่นะครับเลยกำหนดถ้าเป็นรีพอร์ตกรมธรรม์ที่ขาดอายุหรือแล็บแล้วอยู่ตรงนี้หายกตัวอย่างนี่ครับเป็นขาดอายุใช่ไหมอันนี้ก็จะมาจากตัวแทนเก่าที่ออกจากอาชีพไปแล้วที่โดนพักสัญญาบางทีอาจนามสกุลคุ้นๆอาจจะเป็นตัวของตัวแทนเองซึ่งไม่ควรนะครับเพราะว่าบริษัทก็มีรายงานอยู่ถ้าเป็นชื่อของตัวแทนเองเนี้ยแล้วไม่รับผิดชอบเนี้ยก็แสดงว่าตัวเองทำเพื่อจะต่ออายุแล้วก็ปล่อยให้มันขาดไปอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเราจะมาดูว่าที่สำคัญตัวนี้ครับ31วันถึง45วันรายงานเนี้ยที่เป็นช่วงระยะเวลาผ่อนผันสังเกตดูว่ามันยังมีผลบังคับอยู่แต่มันเลยกำหนดมา44วันเห็นไหมครับถ้าเลย45วันรายงานนี้กรมธรรม์นี้จะไปอยู่ในกรมธรรม์ที่ขาดอายุก็จะเป็นลิมล่าก็หมายถึงว่าแล็บทำให้ลิมล่าเราลดลงนะครับรู้จากนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเดือนนี้ของเราดูจากรายงานตัวนี้ริมหน้าของเราโอเคแต่พอเหมือนอย่างเดือนที่แล้วพอเริ่มมาถึงวันที่เดือนใหม่ปุ๊บในรีพอร์ตตัวนี้ที่ช่วงผ่อนผันมันจะขาดอายุแล้วมันจะกลับมาอยู่กับตัวนี้ก็คือทำให้ริมล่าของเรา
ลดลงตัวนี้ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นปีมันจะมีผลเพราะว่ามันจะมีทั้งโบนัสปีโบนัสไตรมาสแล้วก็ปิดคุณวุฒิต่างๆที่สำคัญก็คือเงินเดือนตัวแทนนะครับอย่างที่เคยบอกไว้วิธีที่วิธีต่อลิมล่าก็กลับไปหาลูกค้าที่ขาดอายุเนี่ยให้เขากลับคืนสภาพกรมธรรม์คือกลับมาจ่ายเบี้ยแต่ละคนเหตุผลอะไรก็ไปหาดูบางคนอาจจะเพียงแค่ไปหาลูกค้าไปทำบริการอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆลูกค้าไม่มีเงินจะจ่ายจริงๆเราก็จะต้องมาดูแล้วว่าลูกค้าคนไหนที่เราจะสามารถลงทุนก็คือจ่ายเองเพื่อจะให้ริมล่าเราเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ริมล่าเรามากกว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิด 80-90% มันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็จะได้โบนัสหรือรายเงินเดือนตัวแทนแคเรียมากขึ้นทีนี้เวลาเลือกจะถ้าลูกค้าเขาไม่จ่ายแล้วเราจะจ่ายเองเราต้องเลือกดูว่าเป็นลูกค้าที่สแตนดาร์ดคือไม่เคยเคมนะครับบางคนเคมจนเละเลยถ้าเราจะไปต่อเอาตังค์ไปต่อบริษัทเข้าไปบริษัทเรียกตรวจสุขภาพขึ้นมาเราก็เสียเงินเปล่าเพราะว่าเช็คถ้าไม่อนุมัติเช็คคืนมาก็จะกลายเป็นชื่อของลูกค้าอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าต่างชาติลูกค้าต่างชาติเนี่ยถ้าขาดแล้วเนี่ยถ้าตามเขาไม่เจอเนี่ยโอกาสต่อจะลำบากเพราะว่าพอส่งเรื่องเข้าไปบริษัทจะขอวีซ่าใหม่ทันทีก็ทำให้เราเสียเงินเปล่าปรึกษาก็ได้นะครับเรื่องต่อริมลาเรื่องอะไรเรื่องวางแผนนะครับถึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็สอบถามเข้ามาอะไรที่ช่วยได้นะครับแต่อย่างที่บอกหัวหน้าก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับบางอย่างที่ไม่รู้ก็จะหาความรู้มาให้นะครับแล้วตัวแทนถึงต้องเป็นตัวแทนเต็มเวลาตัวแทน FA พามเพราะว่าทุกอย่างแบบประกันอะไรก็ซับซ้อนมากขึ้นระเบียบอะไรมากขึ้นตัวแทนประกันไม่ใช่แข่งเฉพาะตัวแทนประกันบริษัทเดียวบริษัทอื่นยังต้องแข่งกับกองทุนแข่งกับแบงค์เราถึงต้องมีความรู้ครับแล้วก็ความรู้นี่ก็เรียนทันกันนะครับอย่างพวกคุณที่เป็น FA พามเนี่ยหลายๆอย่างคุณมีความรู้มากกว่าผมอะไรที่ผมรู้ผมก็จะช่วยบอกช่วยสอนถ้าไม่รู้ก็จะขวายคว้าไปถามสอบถามมาให้หรือผมก็แนะนำคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มของแต่ละกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มที่จะตอบปัญหาเราได้นะครับผ่านวิกฤตผ่านสถานการณ์อะไรที่มาเยอะพวกเราก็ยังผ่านมาได้ก็เรื่องจิ๊บจ้อยกุ้งกิ้งนิดๆหน่อยๆก็มองกันผ่านกันบ้างนะครับดูเป้าหมายเป็นสำคัญนะครับโอเคก็ถ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ